สูงนะบ้านรวมไทยปางอุ๋งนะครับบ้านรวมไทยปางอุ๋งใช้ได้ไหมได้ยินครับโอเคการขับวนบอกต่อกันด้วยก็ได้ครับว่าผ่านตรงไหนอะไรยังไงจะได้แจ้งให้ทราบเนาะ
ไม่มีรถมีนอกจากจุดกลางเต็นท์ใช่ผู้ตรวจค่ะโอ้จุดกลางเต็นท์น่าจะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ล้นมาหน้าหมู่บ้านแล้วล้นมาหน้าหมู่บ้านเลยสงสัยผมจะได้ไปกลางน่าจะต้องมากค่ะแต่เดี๋ยวมีรถตู้เขาจอดดูอยู่ค่ะเผื่อเขาช่วยได้เดี๋ยวเราออกไปครับครับเดี๋ยวผมออกไปดูเทียวขึ้นมาหรือยังตกยังไงมงตกขอบถนนตกขอบถนนมีรถช่วยหลายคันอยู่ค่ะ 4-5 คันเขาจอดดูอยู่ค่ะคือน่าจะแบบหลบอะหลบแล้วคงจะแบบน่าจะตกตอนหลบกันนี่ลุงนะแล้วกันนะดาวโฮมสตีอยู่ไหนเดี๋ยวบริษัทสีดาขอดูไม่ค่อยทิวฝากวางดูรถตกล่องหน่อยผมสตีสวมสักอ่ะเดี๋ยวก่อนจุดท้ายด้วยวนเป็นไงพี่นายข้างบนก็วนรถดูได้อย่างเดียวแหละมันเต็มแหละเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เอารถเข้าข้างในละที่จอดข้างล่างก็เยอะเราเข้าไปคงไปกลางรักไทยถ้าใครได้โฮมสเตย์ก็พักโฮมสเตย์แต่ตอนนี้พาขับรถวนดูอยู่วนวิวหัววิวแล้วก็ถ่ายรูปตัวนี้มันก็น่าจะได้เต็มเลยเนาะข้างบนมันก็กลางได้นะก็น่าสิเต็มจริงๆมันก็กลางได้นะตรงนี้นี่คือเต็มใช่ไหมกลางได้ไหมครับเดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่ก่อนหรือเปล่าตอนนี้น่าจะมาถึงจุดที่คันสีส้มไปไม่ได้แล้วไอ้รถจอดยาวเลยจอดยาวไปเรื่อยๆครับแล้วค่อยเข้ามาตามมาเรื่อยๆครับตามมาเรื่อยๆเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เอารถเข้าไปในเขตโครงการหลวงแล้วครับทำไมจะเห็นพื้นที่ว่างตั้งเยอะแต่พื้นที่ว่างเขาก็เยอะอยู่นะครับน่าจะมีเจ้าของหมดแล้วขึ้นได้แล้วค่ะสมาชิกช่วยเยอะมากค่ะครับผมครับไม่เข้าแล้วครับขอรับเฉพาะที่จองไว้แล้วเราก็วนดูนะครับเอ้าๆโอ้ยหน้าดังครับหน้าดังไม่ดังเอ้ยเบาถ้ากลางก็คือกลางด้านนอกนะครับช่วงเทศกาลเอื้อเอื้อผ้าพี่จ้าเขาจ้าไม่ใช่หรอกไม่รู้ไงจอถ่ายรูปกันก่อนไหมสวัสดี The People ยามเช้าครับวันนี้ที่ปางอุ๋งนะครับอากาศสบายๆไม่ถือว่าหนาวนะครับแต่ที่สุดยอดคือน้ำค้างนะครับยังกับฝนตกนี่นะครับน้ำค้างจะเป็นเงาๆนะครับประมาณนี้แต่ความเย็นไม่ถึงขนาดเป็นน้ำแข็งนะครับประมาณนี้บรรยากาศนะครับ The People ตอนเช้านี้เยอะพอสมควรเลยอันนี้ก็กางเต็นท์เต็มกันหมดนะครับนี่จุดที่เป็นพิเศษของปางอุ๋งคือจะต้องมีควันขึ้นเล่นบนผิวน้ำแบบนี้นะครับก็เลยต้องมีหงมาแล้วก็เดอะพีเพิลนี้ต่อแถวรอนั่งแพนะครับแพเขาจะให้ไปแค่ประมาณ2คน3รวมคนขับนี่ไงครับผู้ใหญ่ได้ไม่เกิน2บรรยากาศนะครับชิวๆนี่ครับบ้านพักของอุทยานอันนี้นะครับ
ที่แม่ฮ่องสอนจะเป็นสัญลักษณ์นะครับควันจะต้องขึ้นจากน้ำเมื่อแสงแดดมาครับมันจะสวยงามมากอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เมื่อพาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บที่ได้มั่นลานบ๊ายบายบ๊ายบายปิ๊บปิ๊บ